สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็ยังเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาสงครามขัดแย้งของรัสเซียและก็ยูเครนโดยทางด้านผู้นำสูงสุดของรัสเซียก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการประกาศขอเสนอสำหรับการหยุดยิงสัวข้าวระหว่างกองกำลังของทั้งสองฝ่ายก็คือกองทัพของรัสเซียและก็ยูเครนนับตั้งแต่ส่วงเวลา 12:00 นของวันที่6มังกรปี2023ไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่8มังกรปี2023โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำสูงสุดของรัสเซียได้มีการประกาศสั่งให้กองทัพดำเนินการสำหรับคำสั่งฉบับใหม่เพื่อดำเนินการยุติการยิงสัวข้าวระหว่างกองกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งการประกาศดังกล่าวของทางกองทัพรัสเซียก็เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านผู้นำทางศาสนาของทางรัสเซียก็คือ Firmas of the Russian Orthodox Church Francis Kirill เขาได้มีการออกมาเหียกห้องให้กองกำลังของทั้งสองฝ่ายระหว่างกองทัพของรัสเซียและก็ยูเครนดำเนินการยุติการเป็นปรปักษ์ต่อกันเป็นการสวกข้าวเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่ในการเฉลิมฉลองและก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาของทั้งสองประเทศเพราะว่าชาวรัสเซียและก็ชาวยูเครนล้วนแล้วแต่เป็นชาติสลาฟที่มีความใกล้ชิดในด้านเชื้อชาติและก็ศาสนาตลอดถึงวัฒนธรรมต่างๆและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เขาจึงได้มีการเหียกห้องมายังกองทัพของรัสเซียโดยเฉพาะแม่นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งตัวของเขาเองก็มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจนทรงบ่ได้หายล่าสุดทั้งนั้นกองทัพของรัสเซียก็คือผู้นำสูงสุดของรัสเซียได้มีการออกมาประกาศยื่นขอเสนอไปยังกองทัพของยูเครนสำหรับการหยุดยิงเป็นการสัวข้าวนับตั้งแต่ช่วงวันที่6ไปจนถึงช่วงวันที่8มังกรปี2023เพื่อเปิดทางหรือว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่แนวหน้าของการต่อสู้หรือในเขตพื้นที่ทางตอนใต้และก็ทางภาคตะวันออกของยูเครนได้ใช้โอกาสในการเฉลิมฉลองปีใหม่ตลอดถึงวันสำคัญทางศาสนาแต่ว่าในปัจจุบันนี้ล่าสุดจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยหลังจากที่ทางฝ่ายของรัสเซียมีการประกาศขอเสนอหยุดยิงมีรายงานว่าทางกองทัพของยูเครนภายใต้การนำของประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีเขาได้มีการออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการสำหรับขอเสนอดังกล่าวของทางฝ่ายมอสโกเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้การต่อสู้ของกองกำลังของทั้งสองประเทศในเขตพื้นที่แนวหนานั้นถือว่ายังเกิดขึ้นอย่างหุนแห้งและก็ดุเดือดที่สุดและทางกองทัพของยูเครนเองก็ต้องการยกขับไล่กองกำลังทหารของทางรัสเซียให้ออกจากเขตพื้นที่ดินแดนของประเทศของพวกเขาให้ได้ไวที่สุดโดยเฉพาะแม้ในช่วงต้นปี2023ตามที่ทางหน่วยงานหน่วยข่าวกองและก็ผู้บัญชาการกองกำลังทหารสูงสุดของยูเครนมีการประกาศเอาไว้ตลอดถึงการปลดปล่อยเขตพื้นที่ภูมิภาคของแหลมไครเมียแต่ว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเราจะสังเกตดีๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่าที่หรือว่าการแสดงบทบาทต่างๆของทางฝ่ายรัสเซียที่มีการยื่นขอเสนอให้กับยูเครนมันล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงทางฝ่ายรัสเซียมีความหมั่นใจว่าพวกเขาอยู่เหนือกว่ายูเครนในทุกๆด้านทุกๆมิติซึ่งสามารถตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาแต่ถึงอย่างก็ตามบางข้อเสนอของทางรัสเซียนั้นก็ถูกปฏิเสธเพราะว่าในปัจจุบันกองทัพของยูเครนเองก็ได้รับการช่วยเหลือและก็สนับสนุนจากสหรัฐและก็กองกำลังของนาโตในปริมาณที่ว่าหลายยิ่งขึ้นแต่ว่าสิ่งดังกล่าวนี่เป็นการโยนหินทำทางแบบใกล้ๆซึ่งเป็นการแสดงเห็นถึงท่าที่ความพร้อมของทางรัสเซียในการจะดำเนินการเจรจากับทางยูเครนเพื่อบีบบังคับให้ทางยูเครนนั้นยอมรับขอเสนอของตนเองและก็เปรียบเสมือนการกดดันบรรดาประเทศสหภาพยุโรปในทางอ้อมเช่นเดียวกันให้กดดันทางฝ่ายของยูเครนยอมรับขอเสนอของรัสเซียและก็เข้าสู่โต๊ะของการเจรจาและทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัสเซียและก็ยูเครนก็คือทางด้านผู้นำทางศาสนาของทางรัสเซียได้มีการออกมาเหียกห้องให้ทางกองทัพรัสเซียและก็ยูเครนดำเนินการหยุดยิงเป็นการสัวข้าวเพื่อดำเนินการกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญในวันคริสต์มาสซึ่งล่าสุดผู้นำของทางรัสเซียเองก็ได้มีการออกมายืนขอเสนอให้กับทางฝ่ายกองทัพของยูเครนดำเนินการหยุดยิงเป็นการสัวข้าวแต่ก็ถูกปฏิเสธโดยทางกองทัพของยูเครน